ไม่ปลุกปั่นเป็นกันชนหนีไม่พ้นถูกหลอกออกไปตายเนื้อหาของบทกวีเบี้ยที่อรุณรุ่งสัสวีเขียนถึงคนในสังคมประชาธิปไตยว่าไม่ต่างจากเกมการเมืองบนกระดานหมากรุกถูกใจคณะกรรมการตัดสินรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยถ้อยคำง่ายๆแฝงความหมายถึงการไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจรัฐประหารแต่จำนวนของบทกวีที่มีถึง14บท2วรรคเกินเกณฑ์กำหนดไว้ที่6ถึง12บทนั้นทำให้ถูกตั้งคำถามในวงวรรณกรรมทั้งจากนักวิจารณ์และกรรมการซีรายอย่างพินิษฐ์นินรัตน์และนักเขียนดังสิริวรแก้วการว่ารางวัลควรเป็นโมฆะขณะที่คณะกรรมการระบุว่าเนื้อหาของเบี้ยมีพลังทรงคุณค่าเกินกว่าจะถูกกรอบการประพันธ์เดิมจำกัดไว้ตรงกับความเป็นจริงของการทำงานกวีเราให้เกียรติกวีกวีไม่ใช่เด็กนักเรียนส่งประกวดเรียนความรางวัลพานแว่นฟ้าถูกจับตาในแวดวงวรรณกรรมหลังการถอนตัวของคณะกรรมการจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยราว5เดือนก่อนเพราะขัดแย้งทางความคิดและจุดยืนทางการเมืองกลายเป็นรอยร้าวของวงการน้ำหมึกที่หลายฝ่ายมองว่าอาจทำให้ผลการตัดสินมีความเอ็นเอียงเลือกข้างทางการเมืองหากกรรมการชุดปัจจุบันยืนยันว่าที่ทำไปเป็นการยกระดับผลงานวรรณกรรมการเมืองขั้นตอนกับนี่นะมันมีปัญหาฮะว่าคุณต้องอ่านบทกวีจริงๆแล้วต้องตัดสินคุณค่าเนี่ยแล้วคุณเอา6ถึง12บทไปกำหนดฉันทลักษณ์ในขณะที่กรป่าไม่เกิน2หน้าเนี่ยแล้วเวลาต้องมาเทียบกันว่าชิ้นไหนเราจะให้ชิ้นไหนเราจะไม่ให้มีปัญหาครับมีปัญหาถ้าเทียบกับชนะด้วยกันก็โอเคแต่เทียบชนะกับกรป่าเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ไม่เป็นสากลฮะ2หน้าก็คือ2หน้าจบคือไม่ใช่ว่า2หน้าแล้วก็6ถึง12บทอย่างนี้ตัดสินผมก็สงสัยว่าเขาตัดสินกันมาได้ยังไงก็ต้องคำถามกลับนะฮะเขาตัดสินไม่ได้ไงเกณฑ์แบบนี้ประหลาดมากนะฮะซึ่งถ้าหากว่ามาดูเบื้องหลังการตัดสินแล้วมันไม่มีใครที่จะมาสามารถบงการได้แต่ว่ามันอยู่ที่เหตุผลแต่ละคนโอเคว่าในการที่จะชี้แจงโน้มน้าวอันนี้มันช่วยไม่ได้มันก็แล้วแต่มุมมองความคิดของกรรมการแต่ละคนก็คือว่าผมขี้เกียจพูดนะเรื่องสมาคมเรื่องเขียนถอนตัวไปเนี่ยสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้าจัดมอบมาต่อเนื่อง12ปีแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองหากเป็น12ปีที่ถูกตั้งคำถามถึงขั้วการเมืองของกรรมการที่ทำหน้าที่อยู่ภายในและความไม่ชัดเจนในกติกาที่ประกาศกับสาธารณะสร้างความแคลงใจว่าเป็นการคว่ำกติกาตัดสินขณะนี้จึงยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มนักเขียนที่ไม่เห็นด้วยและจะรวมรายชื่อกับความเห็นค้านต่อไปน้ำอ้อยจำจิตไทย PBSรายงาน